ขอบคุณพี่มากเลยเราคิดถึงนะครับครับรุ่นน้องผมเป็นทหารรุ่นน้องของพี่กรกฎนะครับตั้งแต่นู้นน่ะตั้งแต่เลิกรบแล้วนะเนาะครับตั้งแต่เลิกรบนั่นน่ะฮะ30ปีได้เนาะประมาณนั้นนะประมาณ30เมื่อ2อดีตทหารพลานคนดังแห่งโลกโซเชียลมาพบกันการรำลึกความหลังกว่า30ปีจึงเกิดขึ้นอดีตทหารพรานกรกฎเกรดแก้วครับสังกัดกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911ชค513ค่ายปักธงชัยครับผมอดีตทหารพรานบัณฑิตคำศรีเมืองกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่920อินซิเล็กค่ายปักธงชัยกูผู้ชนะครับผมครับท่านสองท่านนี้ไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้วครับโอ้ตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่เลิกรบแล้วนะเนาะตั้งแต่เลิกรบแล้วนะฮะ30ปีได้เนาะประมาณนั้นนะฮะประมาณ30ปีที่เราไม่ได้เจอกันใช่ครับใช่ครับผมแต่แม้ว่าพวกเราจะอยู่กันคนละกองร้อยนะครับแต่ว่าสายเลือดของนักรบปักธงชัยสายเลือดดำแดงก็ยังพวกเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็ยังคงอยู่ครับผมก็ได้มาเจอหน้ากันผมขอบคุณพี่มากเลยเราคิดถึงนะครับครับรุ่นน้องผมเป็นทหารรุ่นน้องของพี่กรกฎนะครับพอพี่กรกฎเขาเป็นปี21ฝึกที่ค่ายหนองตะกูหน่วยรบพิเศษที่9แกไปฝึกจู่โจมอยู่นะฮะจู่โจมที่ค่ายหนองตะกูตอนนั้นรุ่นพี่ผมก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะฮะค่ายผมกองร้อยผมเขาก็เล่าให้ฟังค่ายปักธงชัยนี้เขาจะมีการพิจารณาว่ากองร้อยไหนรบดีเด่นที่สุดอะไรเงี้ยเขาจะให้พิจารณาปีหนึ่งในการรบนะครับปีหนึ่งเขาก็จะมีดาวติดดาวประจำธงให้ใช่ครับผมซึ่งจากการรบมาตั้งแต่ต้นจนยุคค่ายปักธงชัยนี้กองร้อยทหารพันจู่โจมที่911จอมอัศวินนี่เป็นกองร้อยที่ถือว่ารบเก่งที่สุดในค่ายปักธงชัยแต่ก็ยุบก่อนเขาแต่ก็ถูกยุบก่อนเขาเพราะมีดาวประจำธงนี่ถึง17ดวงครับแล้ว920ได้กี่ดวงโอ้ได้เยอะเหมือนกันครับผม920ช่วงผมเข้ามานะฮะตอนนั้นเขาคอกำลังระบาดนะใช่ไหมแต่ทีนี้ผมฝึกจบเขาไม่ส่งผมเขาส่งผมไปอยู่กองร้อย962ตรงอ่างดอยท็อปฟอร์ดนะพี่ท็อปฟอร์ดครับส่วนงานฝึกและศึกษานะแต่รุ่นพี่สุดยอดกว่าผมนะรุ่นพี่นี่เป็นช่วงนั้นเหตุการณ์แนวชายแดนมันจะดูเดือดมากหมายความว่าคอมมิวนิสต์มันจะเผาหมู่บ้านนู่นเผาหมู่บ้านนี่เข้าตีทหารตำรวจเข้าตีตลอดใช่มันแต่ละวันเนี่ยมีแต่ข่าวร้ายๆทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใช่ทีนี้หมู่บ้านชาวบ้านที่เคยไปทำไร่ทำสวนในป่ามันก็เข้าไม่ได้แล้วใช่ใช่ครับเพราะคอมมิวนิสต์มันเต็มไปหมดทางอีสานใต้ใช่ทีนี้ทางเขาเรียกว่าชปนะชื่อย่อเราจะเรียกว่าชปแต่ชื่อเต็มคือชปพก็คือมีทหารจากศูนย์การพิเศษเนี่ยจะไปรับสมัครซึ่งเขาปฏิบัติการตามแนวชายแดนแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้แต่งเครื่องแบบนะเขาแต่งพลเรือนครับผมหลังจากที่คือสมัยนั้นน่ะคุณจะเป็นเสือสิงห์กับทิ้งแรดเป็นอะไรก็ช่างถูกต้องครับผมถูกต้องเขาต้องการคนที่มีอุดมการณ์ที่จะยอมตายเพื่อประเทศชาติเท่านั้นคือเขาต้องการคนที่ใจถึงแค่นั้นเองแต่พี่นะพี่เป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ใช่นักเลงหัวไม้พี่เป็นคนที่เป็นคนดีว่างั้นเดี๋ยวครับโอเคครับแต่ว่าพี่มีอุดมการณ์เขามองดูจิตเขาสัมภาษณ์เราเขาดูอุดมการณ์ของเราแล้วเขาก็เลยให้เราเป็นทั้งที่เราตอนนั้นเราน้ำหนักตัวเล็กกว่าเขาอะน้ำหนัก46-47กิโลก็เหมือนกันกับผมแหละในกองร้อยผมเนี่ยมีผมตัวเล็กที่สุดตัวเล็กที่สุดเลยจนเขาเรียกไอ้เปี๊ยกอะเวลาจัดแถวทีผมต้องวิ่งโอ้โหวิ่งไปอยู่ต่อท้ายแถวเขาอะเหนื่อยเดี๋ยวเราลองพูดถึงเรื่องตอนที่เป็นทหารพรานไปรบที่ไหนบ้างโอ้ไปหินแตก4ครั้งครับไปเชียงรายนะครั้งสุดท้ายเลยไปตั้งฐานอยู่ดอยปังหนุนตอนนั้นพันเอกพิเศษสมชายวิศวงศ์ท่านเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจท่านหัวหน้าเอ็นหัวหน้าเฉพาะกิจก่อนครับก่อนที่ท่านจะไปที่สวนแยก19นะอีกก็3แยกท่านไปร่มเก้าก่อนS18สวนแยกที่18เขาเรียกว่า3แยกอีกก็อย่าไปเรียกอีกก็3แยกกลับกัน3แยกอีกก็ครับ3แยกอีกก็บางทีผมก็เรียกอีกก็3แยกเงี้ยนะพอเลยตรงไปหน่อยมันจะเป็นแม่สลองนอกแม่สลองในนะแล้วไปรบที่ไหนอีกที่เป็นทหารใต้โรงเรียน9กับใต้โรงเรียน11ครับผมพลเอกหาเรียนานนท์ใช่ครับผมใช่ครับผมมันมีใต้เย็น9 11 15แต่15ผมไม่ได้ไป15รู้สึกว่าผมจะมายุทธชัยนะรู้สึกจะยุทธชัย3หรือยุทธชัย5ผมไม่แน่ใจนะตอนอูดเสียวมากเลยพี่กับปะทะกันนะผมกำลังเอาหุงข้าวอยู่นะผอคอเขามาแอบยิงหม้อข้าวทะลุเลยไม่ได้กินข้าวกันยุทธชัยนี่รบที่ไหนไปเดินออกนู่นนะครับไปเดินออกทะลุบ้านน้องหมอกแว่นน่ะบ้านโคคานของวินตาพยาแต่นั่งฮอไปนะนั่งฮอไปลงแต่ผมก็สับสนนะไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยุทธชัย3หรือยุทธชัย5แต่นั้นมันมีการตอนนั้นปี25อ๋อปี25พี่25ไม่ใช่ยุทธชัย5มันเป็นช่วงเริ่มเลยเหรอฮะช่วงเริ่มเลยปี25แต่ฮอเกือบพาผมตกวันนั้นอ่ะ
มันบินมันดึงตัวไม่ขึ้นคือมันมีข้าวสารด้วย2กระสอบตอนนั้นผมจะกลับค่ายนะแต่ว่าหอมันยกตัวขึ้นใช่มั้ยพอยกตัวขึ้นเสร็จมันก็ทิ้งลงหุบเลยหุบข้างล่างมันจะเป็นดงทึบนะพี่ทีนี้มันดึงตัวไม่ขึ้นนะดึงตัวไม่ขึ้นมันดิ่งลงไปปลายไม้นั่นน่ะมันหนักมันหนักนักบินบอกพลปืนบอกแฮ้เอาข้าวสารทิ้งเขาก็งัดข้าวสารทิ้งลงกระสอบนึงมันก็ยังดึงตัวไม่ขึ้นอีกเขาบอกให้เอาอีกกระสอบนึงเหลืองัดลงอีกโอ้โหปลายหอเฉียดกับหน้าผาพี่มันค่อยๆไต่ระดับขึ้นโอ้โหผมแบบตายแน่งานนี่ตายแน่ตายแน่เอ้ยตายเลยฮอไม่เป็นไรระเบิดในฮอไม่เป็นไรว่ะชื่อเสียงโด่งดังที่ลบแถวคอนบุรีเถียงสางเนี่ยฮอเราก็ตกเครื่องหนึ่งนะช่วงหลังๆอ่ะเพราะว่าเราไปจงกำลังแล้วก็ถูกคอมมิวนิสต์ยิงใต้ที่ว่าไปนะยุทธการใต้ร่มเย็น9ร่มเย็น11ร่มเย็น15ผมก็ไปกับพี่ตอนเราเดินกลางคืนไปพักอยู่กองบิน771พี่ได้ไปอยู่ใช่ๆนั่นแหละแล้วก็ยีมซีไปส่งเรากลางคืนใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเราประมาณสักห้าทุ่มปล่อยให้เราเดินเข้าที่หมายน่ะรู้สึกว่าร้อยพี่หรือเปล่าที่ไปวางระเบิดไอ้ตรงมันเป็นทางแยกสองแพ่งเนี้ยแล้วร้อยพี่ไปวางผมไม่แน่ใจว่าเป็นร้อยพี่หรือเปล่าไปวางระเบิดปุ๊บแล้วเขาก็ไม่หยับกับระเบิดรู้สึกว่าจะขาขาดเราเข้าตีกันคนละจุดใช่ๆคนตีเพราะว่าค่ายปากลงไปมันจะมีไป14กองร้อยไป17กองร้อยแล้วก็ไป22กองร้อยในยุทธการใต้ลมเย็นของแม่ทัพหานนะคือใต้ลมเย็น9เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเราจะกลับจากบ้านหินแตกใช่เราตะลุมหินแตกกลับมาปุ๊บแล้วก็ลงไปที่ใต้อยู่ใช่ถูกต้องพี่ถูกต้องใช่พี่ลำดับได้ดีกว่าผมบางทีผมก็สับสนพี่มีภาพหมดนั่นแหละทั้งหมดนะพี่มีภาพมีข้อมูลหมดเพราะว่าพี่คือแอดมินเพจตำนานนักรบดำนะครับใช่ยอมรับติดตามได้ในเพจตำนานนักรบดำซึ่งจะมีข้อมูลของทางราชการของเราของหน่วยเราเนี่ยแหละครับมีภาพจริงเหตุการณ์จริงมีทั้งหมดแต่เล็กแกเป็นคนถ่ายภาพนะไอ้เล็กไอ้เล็กวิดีโอภาพเล็กวิดีโอพยามันใช่ตัวเล็กๆผอมๆหน่อยโอ้ตามแล้วผมไปรู้สึกจะเป็นมีช่วงผมไปครั้งที่2จะมีร้อยโทหญิงนงนุชขาวดาราไปด้วยใช่แล้วก็ผู้การเรารู้สึกว่าจำชื่อไม่ได้พันโทสาธรสุวรรณศรีถูกต้องครับพันโทสาธรสุวรรณศรีใช่ครับผมใช่พอจากนั้นมาผมก็ไปตาพยานะไปอยู่ตาพยาไปอยู่ประจันหน้ากับทหารเวียดนามนะพี่ตาพยาเขาพนมนงรักนะตอนนั้นผมได้ข่าวมาว่าก่อนที่ผมจะไปได้ยินข่าวว่าทหารเวียดนามจับทหารไทยไปอันนี้ข่าวนะข่าวเขาว่ากันมานะเขาผมก็เลยไปเปลี่ยนอยู่เขตไหนไม่หมายความมาพื้นที่ที่920ไปเนี่ยตาพยาเขตตาพยาครับผมครับบ้านโคกสูงแถวโคกสูงแถวนี้แหละนนท์บางมุ่นครับนนท์บางมุ่นโคกสูงนี่แหละนะมันจะเป็นเขาจะทำทางไปเลาะกับเขาพนมดงรักไปนะแล้วมันจะไปเส้นสุดปุ๊บมันจะมีคลองน้ำอยู่ทหารเวียดนามอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือเลยยันกันอยู่ก็ยกขายกแข้งใส่กันแต่ไม่ยิงกันนะบางทีก็ยกต้นยกตูดใส่กันเนี้ยแต่ไม่ได้ยิงกันแล้วเขาก็เหยียบกับระเบิดอยู่ข้างฐานเขาทหารเวียดนามวันนั้นเขาก็ฝังกันตรงนั้นเลยเส้นทางนั้นถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกเส้นทางแต่ทุกไปปล่อยเป็ดแหละพี่สุริยวิถีเหรอฮะเพราะเส้นทางนี้ผมเห็นทหารเวียดนามเขาเอารถกาโม่เขานะมาส่งทหารเวียดนามเขาจะมาสับเปลี่ยนกำลังกันตลอดนะเขาจะเอาทหารเขามาลงแล้วก็เขาก็ตั้งฐานประจันหน้าเราเงี้ยน่ะ920อยู่เอสไหนตอนนั้นเอส16เอส16ใครเป็นคนหัวหน้าเอสพันตรีวิบูลหรือเปล่าไม่ใช่พันตรีมนัสบุญหนูต้องถามที่ยังไงพี่เรื่องอ่ะท่านตัวอ้วนๆดำๆใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมโอเคนั่นนะพี่ความจำแม่นของผมเลยวันนั้นเสียงระเบิดดังลั่นเลยกลางคืนประมาณสักตีสามได้น่ะผมก็เข้าประจำแนวเลยเข้าประจำแนวเตรียมพร้อมผู้กองบอกเตรียมพร้อมมันก็เงียบนะสักพักหนึ่งมันโยนระเบิดไอ้พวกกลางคืนพวกทหารเวียดนามมันจะไม่ค่อยใช้ปืนยิงนะทหารเวียดนามเนี่ยมันจะไม่ใช้ปืนเพราะว่าพอเรายิงปืนปุ๊บมันจะสวนลำกล้องเราทันทีมันจะใช้ประเภทว่าระเบิดมือนะระเบิดสังหารมือเฟี้ยงมาไม่รู้กี่ลูกนะพวกผมก็ไม่เฟี้ยงไปผมก็นิ่งรอฟังอยู่ว่ามันจะบุกเข้ามาหรือเปล่ามันจะบุกเข้าตีฐานเราเปล่าเราก็นิ่งรออยู่ยันสว่างปรากฏว่ามันมีสัตว์ป่าพี่ไปหยับเอาระเบิดคืนนั้นอ่ะมันก็มีน้ำใจแบ่งให้เรานะทหารเวียดนามอ่ะมันกวักมือเราไปเงี้ยเราก็แซะระเบิดนะเพราะแถบแนวชายแดนระเบิดเยอะนะแบบพูดง่ายๆว่าระเบิดแบบโอ้โหแบบขยับไม่ได้เลยระเบิดเนี่ยแล้วแซะปรากฏว่ามันเอาแบ่งสัตว์ป่าให้เราขาหนึ่งทหารเวียดนามอ่ะมันแบ่งสัตว์ป่าให้เราขาหนึ่งตอนผมอยู่ตาพยานะตอนที่อยู่ทำไมมันไม่แบ่งเลยแบ่งแต่ลูกปืนอยู่ช่องบ่งน้ำเย็นก็แบ่งแต่ลูกปืนให้ผมคืออยู่ช่องบ่งน้ำเย็นเนี่ยฐานเราจะตั้งประมาณ7วันเราจะย้ายเรื่อยนะที่พูดในเมื่อกี้นี่ช่วงที่ว่าพันตรีมนุษย์บุญหนูนี่แกไปเป็นหัวหน้าส่วนแยกคือวันนั้นนะวันที่6มกราคม2528ทหารเวียดนามยกกำลังไม่รู้กี่กองพลเข้ามาตีชมรมอัมปืนที่ตาพยา
ที่ตรงข้ามกับอำเภอบ้านตะเหงียตะพยาครับผมทีนี้ค่ายปักธงชัยของเราก็ถูกส่งไปด่วนเลย6กองร้อยถ้าจำไม่ผิดนะ6กองร้อยซึ่ง1ในกองร้อยนั้นก็มีกองร้อยพี่ด้วยวันแรกพอเราไปปุ๊บเราไปถึงบ้านโคกทหารบ้านเจียงดำผ่านบ้านเจียงดำมัดโคกทหารไปบ้านโคกทหารไปลงตรงนั้นนะพอเราลงปุ๊บเราก็แยกเลยกองร้อยไหนไปทางไหนกองร้อยไหนไปทางไหนแต่กองร้อยพี่เนี่ยไปยันกำลังกับทหารเวียดนามอยู่ที่เนินอยู่ที่คันคูยุทธศาสตร์บ้านสงแงตาพญาห่างจากดึงด้านซ้ายจะเป็นชมรมอมปืนของเขมรครับผมครับผมเวียดนามเขาจะอ้อมเข้ามาตีชมรมอมปืนครับครับซึ่งตรงพี่อยู่ตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดก็กองร้อยเก้าสองหนึ่งอยู่ด้วยกันกับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมพอหกโมงเช้าเราไปถึงที่โอ้มันถล่มปืนใหญ่ถล่มเราเลยทั้งทหารลาบมันก็ถล่มเกิดการปะทะกันนั่นแหละก็ยิงกันเชื่อไหมว่า3วัน3คืนน่ะเสียงปืนทหารเวียดนามไม่ได้หยุดเลยนะพี่ยังไม่เข้าใจว่ามันเอาเวลาไหนนอนนะครับผมพี่เนี่ยใช้เราไม่มีพั่วเนาะมีทหารทานแล้วน่ะขุดดินก็เหนียวเนาะเพราะลูกปืนลูกจรวดมันวิ่งผ่านหัวตลอดก็ต้องขุดแล้วก็ลงไปนอนในหลุมแต่เราไม่ได้เข้าไปลุกช่วงนั้นเรายังยันมันอยู่ยันที่กันครูยุทธศาสตร์ครับแล้ววันนั้นที่ถูกถล่มจะมีพวกทหาร100 92เอี่ยวเนี่ยแหละ921บาดเจ็บไป 4-5 คนแล้วก็มีทหารหน่วยรวไกที่ทำงานร่วมกับเราก็ได้รับบาดเจ็บด้วยวันนั้นอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังหลังจากนั้นที่เราจะต้องออกรัตเวนออกกวาดล้างออกอะไรมีอีกมากมายครับแล้วเลยไปหน่อยมันจะเป็นศูนย์อพยพของเขาเรียกไซทูเปล่าพี่น่าจะเป็นไซทูเพราะผมเคยไปไซทูมันต้องมามันต้องมาผมเลยไซทูไปนะพี่ฐานผมอ่ะไปชนแนวชายแดนเลยนะผมเลาะข้างพนมลงรักไปแล้วก็เป็นมันจะมีศูนย์ไซทูก่อนรู้สึกว่าจะมีผู้อพยพอยู่ประมาณสัก 70,000 คนน่ะผมมีรูปถ่ายอยู่รูปถ่ายผมก็มีอยู่ผมเข้าไปคือเข้าไปเราไปหาซื้อของซื้อไก่ซื้ออะไรเงี้ยเพราะไก่มันถูกตัวละ15บาทตัวละ7บาทซื้อมาทำกับข้าวกินเพราะว่าคนที่คุมไซทูเนี่ยมันไม่ใช่พวกเราใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นทหาร838หรือเปล่าไม่ใช่ชก80ครับซึ่งหน่วยนี้ก็ค่ายปากตรงชายเราเป็นคนฝึกให้แล้วก็ช่วงฝึกอยู่ช่วงที่เขมรกำลังดังๆก็มีทหารเขมรเสรีเข้ามาฝึกในค่ายเรานะพี่นะพี่จำได้ไหมมีมากมายเลยทหารเขมรเข้ามาฝึกในค่ายเราแล้วก็ทหารจากกองทัพภาคเข้ามาฝึกที่ค่ายเรานะไม่ว่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นนาวิกหลายๆหน่วยอ่ะนะมาฝึกที่ค่ายปากตรงชายแล้วก็ส่งฝึกเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับไปหน่วยเขานะนะแต่ที่ภาคใต้พี่ลงภาคใต้รู้สึกว่ามันโอ้โหสุดยอดเลยเดินจรยุทธไม่รู้กี่เดือนนะฝนตกเปียกโอ้โหทรมานจริงภาคเถิกโอ้โหครับพอวันที่5หยุดวันที่6ตัดสนามฮอครับเพื่อจะได้ฮอจะได้นำเสบียงอาหารมาลงให้เรานะแต่ที่ผมประทับใจคือครั้งหนึ่งนะพี่นะตอนนั้นเราจะเข้าตีแต่ว่าเพื่อนเราไปเหยียบกับระเบิดก่อนผมจำไม่ได้ไปเป็นกองร้อยไหนนะ965หรือ966อันนี้ผมไม่แน่ใจ9เบิ้ล5เดี๋ยวที่เหยียบระเบิดขาขาดอ่ะ9เบิ้ล5มาศึกมันเป็นหุบเงี้ยผมปลุกเปนอนเชื่อไหมพี่ผมถอดเสื้อผ้าหมดเลยเรื่องเก่งในนะฝนมันตกลมมันพัดแล้วแกก็ค้างนะเราใช้ไฟฉายไม่ได้นะเพราะว่าเรากลัวเขามาตีเราแกก็ค้างแกพูดกับผู้กองว่าไงน้ำตาผมไหลเลยช่วงนั้นแกพูดไงบอกผู้กองอย่าทิ้งผมนะผมมีลูกน้อยอยู่2คนแกบอกลูกผมกำลังยังเด็กๆอยู่ผู้กองอย่าทิ้งผมนะแกดึงขาผู้กองมาผมน้ำตาจะไหลนะแกขาขาดข้างหนึ่งนะขาแบบกระดูกโผล่เลยนะพี่แล้วเขาใช้มีดกรรไกรนะกรรไกรหนีบเนื้อออกเลยนะแล้วก็เอาผ้าพันแผลพันแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนเอาเชือกมัดขาแกโยงไว้กับต้นไม้อ่ะแล้วฝนก็ตกมาทั้งคืนเลยนะแกก็โอ้โหผมสงสารแกก็บอกผมมีลูกน้อย2คนผู้กองบอกผู้กองไม่ทิ้งหรอกผู้กองไม่ทิ้งหรอกพี่จะเล่าที่พี่จำได้นะวันที่น้องพูดอยู่เนี่ยครับผมวันนั้นกองร้อยทหารพรานจู่โจม9เบิ้ล5ม้าศึกหรือว่า955เนี่ยกับกองร้อยเขา920จะเข้าตีฐานจคมถูโอซึ่งฐานนั้น มันเป็นถ้ำมันอยู่ในถ้ำครับแต่ทีนี้เป๊ะเลยงั้นนะแต่ระหว่างกันนะแต่ทีนี้วันที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นกองร้อย9เบิ้ล5ครับผมเหยียบระเบิดไปเตะระเบิดไปเหยียบระเบิดครับก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราส่งคนเจ็บอะไรได้ส่งอยู่วันนึงแกตายแล้วครับแกตายตอนประมาณสัก 5:00 นเพราะว่าเขาให้ตัดผมมองดูอยู่มันต้นไม้ใหญ่นะแถวนั้นนะโอ้โห4-5คนโอบแล้วเราก็เรื่อยๆเราเนี่ยนะเป็นเรื่อยไม้นะแล้วก็เอาผ้าขม้า2คนครับเอาผ้าขม้ามัดฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ก็เข้าข้างละ10อ่ะเฮ้1เฮ้ขึ้นมันได้ขาดง่ายทีนี้ฮอเข้ามา3ครั้งตอนนั้นฮอบินมาครั้งแรกเขาชี้ใส่ต้นไม้ต้นนี้เขาลงไม่ได้มันติดต้นไม้ต้นนี้เพราะว่าพื้นมันอย่างนี้ใช่มั้ยพื้นมันเอียงเขาชี้ใส่ผมก็เห็นอยู่
เขามาอีกรอบหนึ่งเขาก็ชี้ใส่ต้นนั้นต้นนั้นให้ตัดต้นนั้นน่ะแต่พวกเราไปตัดต้นอื่นเพราะว่ากลางคืนเขามาโอ้แม่ทัพภาคที่4ท่านทหารนี่แน่นอนจริงๆพลทหารเนี่ยเขามาปุ๊บเขาบอกลงไม่ได้มันติดต้นไม้ต้นนี้ที่จริงผมก็เห็นอยู่แต่ผมปากหนักเกินไปสงสัยแกเป็นข่าวเสียชีวิตแกนะแกเสียชีวิตประมาณตี4หรือตี5น่ะพอช่วงนั้นมาปุ๊บพอจะเอาคนพอเช้ามาปุ๊บกองร้อยสองคุณหยับระเบิดอีกตรงเปขึ้นเปมีเปผูกอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ไม่นั่งเขาก็ลงเขาก็นั่งอย่างนั้นน่ะรู้ไหมว่ายาวเหยียบไอ้ยาวอ่ะที่มันได้กับไอ้อะไรทหารพันหญิงแต่งงานกับทหารเธอรู้ไหมว่าไอ้ที่เหยียบนั้นมันชื่ออะไรทหารพรานอะไรวะมาลีหวนนามคุณมาลีหวนอ่ะอะไรวะแม้เมื่อกี้ยังจำชื่ออยู่เลยเดี๋ยวนี้มันยังมีชีวิตอยู่เออมันแต่งกับทหารพันหญิงอ่ะแต่งกับไอ้ตุ้ยมอสตุ้ยเออใช่ตุ้ยตะกอนไอ้ทหารพันสันทัดไม่ชอบอยู่แต่เขาไม่ชอบไอ้สันทัดก็โอเคนะไอ้ตุ้ยมันเป็นพยาบาลมันก็ดูแลมันก็เห็นใจคนขาขาดครับมันก็เลยบอกว่าจะเอาเป็นแต่งงานกันโดยที่มันแต่งงานนะใครพอค่ายนะคนแต่งจัดพิธีแต่งให้พลเอกพลโทวันชัยอัมพวนันพอค่ายเรานี่แหละเป็นคนแต่งให้มันซึ่งพ่อแม่ได้ยินว่าจะแต่งกับคนขาขาดตอนแรกเขาก็ไม่ก็เห็นชอบด้วยหรอกแต่ไอ้ตู้เองเป็นคนอย่างนั้นครับนั่นแหละพอเช้ามารุ่งเช้าพี่เขามีชิดลำพี่เคยได้ยินชื่อไหมได้ยินเขามีชิดลำใกล้กระบอกพอดีแกเป็นคนแง่มองไปเห็นต้นมะพร้าวพี่เขามีไม่รู้ว่าทุกวันนี้แกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไหมเพราะว่าจะเป็นมือระเบิดพี่สุดยอดแกเป็นมือระเบิดของ920ใช่ถูกต้องแล้วตอนหลังเนี่ยแกจบปริญญานี่ติดในคุกในคุกบางขังในคุกโอ้แกเมื่อก่อนเนาะทำงานใกล้ไปก็มีเสือสิงกับสิงแรดเอาสรุปแล้วก็คือพวกเรานี่มีอุดมการณ์สูงสุดทหารผ่านค่ายปากองใจทุกคนก็คือมีอุดมการณ์สูงสุดคือเราจะยอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนั้นคืออุดมการณ์ตอนที่เราไปเป็นคนไทยทั้งประเทศตอนนั้นคือเราต้องทำอย่างนั้นครับผมส่วนว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาเนี่ยเราไม่เคยเรียกร้องเลยไม่เคยเรียกร้องครับแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ไม่เคยเรียกร้องเราไม่เคยเรียกร้องเราไม่เคยสนใจด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือความภูมิใจที่เรามีบัตรทหารมันศึกว่าเนี่ยการันตีว่าเนี่ยบัตรทหารมันศึกเนี่ยเราได้ทำเพื่อประเทศชาติเราได้ผ่านศึกมาจริงครับผม